มาดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นๆกันบ้างค่ะไปที่ภูมิใจไทยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ลงพื้นที่ต่างจังหวัดแต่ลงพื้นที่ใกล้กรุงเทพค่ะก็คือพระนครศรีอยุธยานะคะนำโดยหัวหน้าพรรคละค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะซึ่งลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีบรรยากาศพี่น้องประชาชนนะคะมารอต้อนรับคึกคักไม่แพ้พรรคการเมืองอื่นๆค่ะช่วงหนึ่งนะคะคุณอนุทินบอกว่าเราเองก็มาขอคะแนนจากพี่น้องชาวอยุธยานะซึ่งการลงพื้นที่วันนี้ค่ะมากับคนคุ้นเคยของชาวอยุธยานั่นก็คือคุณนพชีวานันท์ค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็ย้ายมาสังกัดภูมิใจไทยนะคะคุณอนุทินบอกว่าซึ่งคุณนพเองอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดอยากเห็นอยุธยาพัฒนาขึ้นและก็อยากเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุขมีเงินมีทองซึ่งวันนี้เราเนี่ยไม่ได้มาเพื่อหาเสียงให้ใครคนนึงแต่เราขอให้ท่านเลือกแบบยกจังหวัดอ่ะดูบรรยากาศกันค่ะขอไม่มากขอ5คนในอยุธยาขอไม่มากเลยครับขอแค่5คนครับขอ5คนก็ไม่ต้องไปเหลือให้คนอื่นอีกแล้วครับเอา5คนนี้ทำงานให้กับพี่น้องชาวอยุธยาครับใบที่2ครับพี่น้องเห็นคำว่าพรรคภูมิใจไทยกล้าไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจใครครับโดยเฉพาะอย่าเกรงใจผมนะครับกล้าให้เยอะๆกล้าให้พวกเราทุกคนในบัญชีรายชื่อได้มาทำงานแถมเสริมให้กับผู้แทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าพูดถึงมอตโต้ภูมิใจไทยคุณผู้ชมคะก็คือภูมิใจไทยพูดแล้วทำนะคะส่วนนโยบายหลักๆที่เปิดออกมาตอนนี้ค่ะพักหนี้ไปเลย3ปีหยุดเงินต้นปลอดดอกเบี้ยนะคะนโยบายขึ้นค่าตอบแทนพี่น้องอสม.เป็นเดือนละ 2,000 บาทนโยบายให้สิทธิ์ติดตั้งโซลารูฟประหยัดค่าไฟเดือนละ450บาทค่ะแล้วก็ยังมีให้สิทธิ์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่อน100บาทต่อเดือนนาน60เดือนนะคะมีกรมธรรม์ผู้สูงอายุติดตั้งเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งทุกจังหวัดอันเนี้ยนโยบายหลักๆของภูมิใจไทยรวมไปถึงลดภาระผู้กู้กยศ.ต้องปลอดดอกเบี้ยนะคะอันนี้คือภูมิใจไทยใครชอบภูมิใจไทยก็เลือกภูมิใจไทยนะคะ